ลดป้ายไวนิลไก่ตะเกียบทอดน้ำปลาออกแล้วนำป้ายระบุข้อความพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตคือการแสดงความเป็นเจ้าของของซันหรือพคินหลานชายอากูเหมทัตเจ้าของบ้านตัวจริงหลังมีกรณีเพื่อนบ้านเข้ามาพยายามยึดถือครอบครองบ้านหลังนี้ที่เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นย่านรามอินทรากรุงเทพมหานครที่ทิ้งร้างมานานกว่า30ปีโดยเข้าไปต่อเติมดัดแปลงรวมถึงใช้เป็นสถานที่ขายไก่ทอดพร้อมอ้างว่าอยู่อาศัยตั้งแต่ปี54หรือครอบครองมานานเกิน10ปีโดยปิดป้ายครอบครองปรปักษ์อยู่ที่หน้าบ้านอีกด้วยความพยายามในการครอบครองปรปักษ์ของคู่กรณีนะคะนอกเหนือจากมีการต่อเติมที่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านแล้วนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะของการเติมหลังคาออกมานอกจากนี้นะคะยังมีการเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงประตูหลังใหม่แล้วก่อนหน้านี้นะคะยังพบว่ามีการปิดป้ายซึ่งเป็นป้ายการขายไก่ด้วยนอกจากนี้นะคะก่อนหน้านี้ที่ถูกระบุพบนะคะก็คือบริเวณหลังบ้านค่ะเดิมทีนะคะบริเวณนั้นมีการติดกันสาดเชื่อมหากันระหว่างบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านของคู่กรณีแล้วก็อีกบ้านหลังนี้เชื่อมถึงกันนะคะนี่จึงเป็นความพยายามในการที่จะครอบครองปรปักษ์ของคู่กรณีของคดีนี้ค่ะพคินเล่าให้เราฟังถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ว่าเกิดจากการที่เขาและครอบครัวไปเจอว่าบ้านหลังนี้ของอากูเหมทัตต้องการให้เขาไปอยู่อาศัยมีการวางของไว้หน้าบ้านและในบ้านและมีการต่อทางเชื่อมของข้างบ้านพิพาทกันไปยังบริษัทข้างบ้านแล้วก็พบเป็นบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้รู้จักกับผู้ที่แอบอ้างครอบครองปรปักษ์เพราะบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องการครอบครองบ้านหลังนี้ที่พยายามติดต่อเจ้าของบ้านเพื่อขอซื้อและขอเช่าเมื่อวันที่31สิงหาคมปีก่อนจากนั้นช่วงต้นเดือนกันยายนอากูได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจนครบาลโคครามว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาภายในบ้านทั้งหมด5คนพร้อมเรียกร้องค่าเสียหายกว่า1ล้านบาทก่อนที่กลางเดือนและหลังจากนั้นก็เริ่มมีการเจรจาต่อรองกันเรื่องราคาบ้านแต่ต่อรองกันไม่สำเร็จเจ้าของบ้านจึงแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมจนสุดท้ายก็พบว่าคู่กรณีนอกจากจะยังขายไก่ทอดที่หน้าบ้านแล้วยังมีการเอาข้าวของมาไว้ภายในบ้านอีกด้วยหลังจากเราได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านให้เข้ามาสำรวจภายในบ้านนะคะเราก็พบว่าตามที่เจ้าของบ้านระบุนะคะว่าเดิมทีเนี่ยพื้นที่ภายในบ้านเนี่ยค่อนข้างว่างเปล่าโล่งไม่มีสิ่งของนะคะแต่จากการที่เราสำรวจค่ะเราพบว่า1เลยนะคะคือมีโซฟานอกจากนี้นะคะก็ยังมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นพัดลมและด้านหลังก็มีหม้อหุงข้าวด้วยแล้วก็มีที่นอนที่อยู่บนนี้ด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางเจ้าของบ้านก็ยืนยันนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ของเจ้าของบ้านหรือคุณพคินค่ะแต่น่าเชื่อว่าจะเป็นของคู่กรณีค่ะและเมื่อเป็นเช่นนี้หลานชายอากูยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาต่อรองใดๆอีกขอให้เรื่องทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของชั้นศาลเขาก็ไม่รู้ตัดสินใจยังไงเขาเข้ามาโดยพลการเลยเขาอ้างว่ามาดูแลบำรุงรักษาให้อะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้มาอยู่อาศัยนะเป็นของกองงานของกองงานของที่อื่นคือเขาอ้างว่าเป็นของบุคคลอื่นมาเลยแล้วก็เป็นแค่ที่กินข้าวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่อาศัยจริงอะไรเงี้ยครับผมสภาพบ้านนี่มีอะไรเปลี่ยนก็คือถ้านับตั้งแต่วันที่17กันยาก็ไม่มีเปลี่ยนอะไรเยอะมากนะก็จะมีพวกของอะไรพวกเนี้ยมาวางเพิ่มมากขึ้นนะตอนแรกวันที่17อ่ะไม่มีอะไรเหลือแล้วน้ำไฟอะไรออกหมดแล้วแล้วก็ของที่วางอยู่หน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยครับออกหมดแล้วแล้วคือพอวันที่8กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยหลังที่ฟ้องแย้งเรื่องแพ่งปรปักษ์ที่พวกเขาฟ้องมาก็มาดูก็มาพบป้ายขายไก่แล้วก็ป้ายแปะว่าได้กรรมสิทธิ์ครอบครองปรปักษ์เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยครับคือความจริงศาลท่านก็ยังไม่ตัดสินเลยแล้วศาลท่านก็มีนัดอีกทีวันที่18มีนาคืออันนี้คือเพิ่งแค่จะสืบกันเพราะว่าเราเพิ่งฟ้องแย้งไปแล้วศาลท่านก็นัดมารอไปขึ้นศาลวันที่18มีนาแล้วอยู่ๆเขาก็เอามาแปะป้ายสร้างสถานการณ์อะไรของเขาแบบเหมือนว่าเขาได้ครอบครองอะไรหมดแล้วอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นการหมิ่นศาลหรือเปล่านะเพราะศาลท่านยังไม่ได้ทันตัดสินเลยอันนี้เพิ่งศาลชั้นต้นเองครับยังไม่ทันไปถึงครับผมยังไม่ทันถึงอุทธรณ์หรือฎีกาอะไรเลยครับผมเขาก็อยู่ใช่คือเขาฟ้องที่หลังที่คืนมาแล้วนะใช่คือเขาออกไปแล้วแล้วก็มาฟ้องที่หลังครับผมเช่นเดียวกันกับทนายอำนวยพรมณีวันที่มองว่าการครอบครองปรปักษ์ของเพื่อนบ้านไม่สามารถทำได้เนื่องจากศาลยังไม่ได้สั่งให้สามารถครอบครองปรปักษ์ได้อีกทั้งหลักฐานที่เพื่อนบ้านมีก็ยืนยันว่าไม่ได้เข้าครอบครองเกิน10ปี
ครอบครองปริปักษ์คือต่อเนื่องเกินเวลา10ปีอันนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะยื่นคำร้องต่อศาลว่าถ้าไม่มีคนมาคัดค้านเนี่ยเขาอาจจะได้สิทธิในการครอบครองปริปักษ์ได้นะคะแต่การครอบครองบ้านที่มีเจ้าของหรือบ้านที่มีรั้วมีกุญแจล็อกอยู่เนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นนะว่ามีใครมาอ้างสิทธิการครอบครองปริปักษ์นะเพราะว่าคือปกติอ่ะการครอบครองปริปักษ์ก็ต้องต่อเนื่องแล้วก็ต้องอย่างเป็นบ้านเงี้ยต้องอยู่คืนหลับนอนอยู่กินเลยอยู่สงบได้เปิดเผยเลยว่านี่บ้านของฉันนะคือแบบว่าเป็นเจ้าของบ้านอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าจะมาอยู่เมื่อไหร่ก็ได้จะไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วกลับไปกลับมาแบบเนี้ยคือไม่นับต่อเนื่องการครอบครองปริปักษ์ต้องต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีต่อเนื่องกันห้ามขาดตอนความคืบหน้าของคดีนี้ทนายเดชาให้ข้อมูลว่าเมื่อวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจนครบาลโคครามนำตัวผู้บุกรุกทั้งหมด5คนส่งอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลสำนักงานอัยการมีนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวจริงสนามข่าวพยายามติดต่อกับบุคคลที่เป็นคู่กรณีทั้ง5คนแต่ไม่สามารถติดต่อได้มีเพียงหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาระบุว่าวันที่18มีนาคมที่จะถึงนี้จะไปเจอคู่กรณีในชั้นศาลคดีการครอบครองปรปักษ์ในลักษณะนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทยที่ผ่านมามักเห็นว่าเป็นการครอบครองปรปักษ์ที่ดินเพื่อทำการเกษตรเท่านั้นอัยการอาวุโสสำนักงานอัยการสอบสวนมองว่าเรื่องนี้เพื่อนบ้านไม่สามารถอ้างได้ว่าครอบครองปรปักษ์เพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินยิ่งการไปติดป้ายประกาศครอบครองในลักษณะนี้ยิ่งเป็นการบุกรุกเจ้าของบ้านอีกด้วยจริงๆแล้วการครอบครองปรปักษ์ถ้าจะเจตนาเป็นเจ้าของเนี่ยเราถามว่าถ้าเราเจตนาเรามีเจ้าของบ้านจริงๆเราจะต้องอยู่ยังไงที่นอนหมอนมุ้งตู้เสื้อผ้านะครับอันนี้หรือแม้แต่น้ำไฟก็แอบต่อมาจากบ้านนู้นมันไม่ใช่แล้วคือถ้าเราจะครอบครองปรปักษ์บ้านเนี่ยนะต้องไปแจ้งเรื่องน้ำเรื่องไฟเขาไม่เสียเราก็ต้องไปเสียเองถูกไหมครับหม้อมันมีอยู่แล้วใช่ไหมหรือถ้ามันไม่มีหม้อก็ไปขอหม้อมาอันนั้นเจตนาเจ้าของตู้ส่งรับส่งจดหมายหน้าบ้านมีไหมใครเคยมาส่งจดหมายให้เราบ้างไหมนั่นคือการแสดงโดยสุจริตและเปิดเผยว่าฉันประสงค์จะเป็นเจ้าของไม่ใช่เอาแผงลอยขายไก่ไปตั้งแล้วบอกว่าฉันครอบครองไม่ใช่นะและมีป้ายติดข้างในที่นี้เป็นที่ของเขาได้จากการครอบครองปรปักษ์ศาลยังไม่ได้สั่งเลยแค่คุณยื่นคำร้องในเดือนธันวาผมไม่รู้ใครไปแนะนำนะแต่คนที่แนะนำเนี่ยขาดจริยธรรมจริงๆอัยการปรเมศยังอธิบายถึงหลักการครอบครองปรปักษ์นอกเหนือจากต้องครอบครองปรปักษ์หรือแสดงตัวการครอบครองอสังหาริมทรัพย์อย่างเปิดเผยเกิน10ปีแล้วต้องดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์พร้อมแสดงหลักฐานก่อนที่ศาลจะพิจารณาศาลจะมีหมายส่งไปยังเจ้าของที่ดินที่มีชื่อในกรรมสิทธิ์เพื่อให้มาคัดค้านและศาลจะมีคำสั่งให้ผู้กล่าวอ้างการครอบครองปรปักษ์ดำเนินการเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินพิพาทเพื่อประกอบพิจารณาด้วยกรณีไม่มีผู้คัดค้านศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ซึ่งผู้นั้นต้องนำคำสั่งศาลไปติดต่อกรมที่ดินเพื่อขอเปลี่ยนแปลงเจ้าของชื่อกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นได้คือจะได้สิทธิ์ครอบครองปรปักษ์ต้องยื่นคำร้องให้ศาลสั่งก่อนถ้าเขายื่นคำร้องศาลนะครับในระหว่างนั้นไม่มีใครมายุ่งหลังจากที่เขายื่นคำร้องไปแล้วนะถึงแม้เจ้าของจะมาเนี่ยก็ยังไม่ต้องส่งคืนเพราะรอศาลพิพากษาสมมติผมอยู่10ปีผมยื่นคำร้องปุ๊บยื่นคำร้องไม่ได้สัก 3-4 วันมีเจ้าของมาผมก็ต้องบอกผมกำลังยื่นคำร้องขอครอบครองปรปักษ์คุณจะคัดค้านคุณไปคัดค้านที่ศาลแล้วข้อหาตรงนี้จะไม่เป็นข้อหาบุกรุกแล้วเพราะใช้สิทธิ์ถูกต้องแล้วแต่จะได้หรือไม่ได้ไปว่าทางศาลตัดสินอย่างไรก็เป็นตามนั้นแต่นี้เราก็ต้องบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของก็ต้องไม่ลืมที่ต้องไปดูแลทรัพย์สินของตัวเองมันเป็นหน้าที่นะไม่ใช่เราได้ทรัพย์สินแล้วทิ้งๆคว่างๆก็เหมือนเนี่ยเหมือนคนแต่งงานเนี่ยไม่เลี้ยงดูคู่สมรสนะทิ้งร้างไปเกินกว่า1ปีถือว่าคุณไม่เอาแล้วไงแต่ไม่ได้หมายความว่าทิ้งร้างไป1ปีแล้วหย่าขาดไม่ใช่นะไม่ใช่ก็ต้องให้มีการจดทะเบียนหย่าหรือศาลสั่งให้หย่าอย่างเหมือนกันซึ่งเจ้าของที่ดินเองควรดูแลทรัพย์สินของตัวเองเพื่อไม่ให้กลายเป็นการครอบครองโดยปรปักษ์ด้วยการหมั่นไปดูที่ดินเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้ง
มีการถามไถ่ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงว่ามีใครเข้ามาใช้ที่ดินของเราหรือไม่อีกทั้งยังต้องตรวจหลักหมุดให้อยู่ที่เดิมถ้าหลักหมุดหายหรือถูกย้ายให้แจ้งความดำเนินคดีทันทีนอกจากนั้นยังควรรังวัดที่ดินอย่างน้อยทุก5ปีเพื่อตรวจสอบที่ดินว่าเพิ่มหรือลดลงหรือไม่ถ้าหากผู้อื่นเข้ามาครอบครองอาศัยควรให้ทำสัญญาเช่าจะซื้อจะขายขับไล่หรือโต้แย้งทันทีและยังควรติดป้ายล้อมรั้วที่ดินไว้เพื่อแสดงว่าที่ดินมีเจ้าของและกำหนดเขตที่ดินให้แน่นอนพร้อมสังเกตว่ามีรอยทางเดินผ่านทางรถวิ่งผ่านเป็นประจำหรือไม่แล้วต้องเสียภาษีตามกฎหมายกับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องในทุกปีณรงค์กรสุบงกตถ่ายภาพชนทิชารอดกันภัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน